องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเพชรบุรีนายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีและคณะไปติดตามการดำเนินโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพร้อมฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการการก่อสร้างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นการเลี้ยงปลาทะเลและหอยเป๋าฮื้อด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างขึ้นในพื้นที่นาเกลือริมทะเลที่นางวาสนาเทพหัสดินณอยุธยาน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน82ไร่เศษเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประมงผสมผสานให้ชาวบ้านและผู้สนใจนำไปปรับใช้การดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างภายใต้มูลนิธิศิลปาชีพจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสู่สิ่งแวดล้อมหรือฟาร์มซีโร่เวสต์มีระบบท่อน้ำเชื่อมโยงถึงกันทุกฟาร์มย่อยของเสียจะนำมาใช้เป็นอาหารของไร่น้ำเค็มซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนในฟาร์มส่วนพื้นที่ในทะเลจัดทำแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงผู้แบบแพเชือกซึ่งเป็นการเลี้ยงรูปแบบใหม่ที่ลดปัญหาการตายของหอยแมลงผู้และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมบริเวณแปลงเลี้ยงนอกจากนี้ยังเปรียบเสมือนปะการังลอยน้ำเป็นที่อาศัยหลบซ่อนของปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กจนถึงวัยเจริญพันธุ์สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเลโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนอกจากจะเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านการประมงทางทะเลแล้วยังเป็นที่รวมของนวัตกรรมการพัฒนาอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวลา 10:30 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายวุฒิพลฉัตรจรัสกุลในนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆโดยมีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทิที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยหรือทปสทมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยพาร์ทพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยเซนจอนเวลา 14:30 นมีบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพอาทิบริษัทอิมาเฟรกอินดัสเทรียลจำกัดบริษัทเงินติดล้อจำกัดบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดและบริษัทเกตมาลาเกษมจำกัดโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาถวายพระบรมศพเวลา 17:00 นมีเจ้าภาพอาทิกลุ่มบริษัท Panasonic ในประเทศไทยบริษัท Fortune Part Industry จำกัดมหาชนบริษัท Yamaha สื่อประเทศไทยจำกัดศูนย์หลักประกันและจดจำนองธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรมมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระพิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีเจ้าภาพอาทิบริษัทอีซูซูมอเตอร์เอเชียประเทศไทยจำกัดบริษัทจิบูฮินประเทศไทยจำกัดบริษัทไอทีฟอร์จิ้งประเทศไทยจำกัดและบริษัทไอซีแอลประเทศไทยจำกัดขณะที่ประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ช่วงเช้าโดยต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนมาตลอดการครองราชโดยเฉพาะประสบนิกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารซึ่งประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับภาพพระราชทานเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนี้ยังได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลรวมทั้งซื้อไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุกวันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาหารของว่างและน้ำดื่มแก่ผู้ที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพซึ่งวันนี้มีจำนวน 21,158 คนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักจึงมีพระราชโอบายให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกันขุดลอกคลองต่างๆ
ดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กำลังพลทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์จำนวน150นายร่วมกับข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าวและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ทำการขุดลอกและกำจัดผักตบชวาวัชพืชซึ่งขึ้นอยู่หนาแน่นรวมทั้งสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนในบริเวณคลองเสือน้อยซอยประดิษฐ์มนุธรรม25เขตลาดพร้าวและคลองลาดพร้าวปากคลองบางซื่อชุมชนลาดพร้าว45เขตห้วยขวางซึ่งมีทั้งขยะและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งผักตบชวาเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุให้คลองตื้นเขินการระบายน้ำไม่สะดวกส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อท้นคลองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อฝนตกหนักการขุดลอกคลองครั้งนี้จะช่วยเร่งระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมขังในกรณีเกิดฝนตกหนักความก้าวหน้าทันสมัยเริ่มมีในสมัยรัชกาลที่4มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างหนึ่งด้วยเชิญชมค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องหมายเกียรติยศบำเหน็จความชอบในหน้าที่ราชการใช้ประดับหมายบนอกเสื้อนี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามแบบอย่างที่มีในประเทศตะวันตกเช่นเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องสำคัญยศเนื่องจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำลายตราตำแหน่งมาทำลายดาราเครื่องราชอิสริยภรณ์คนในสมัยนั้นจึงเรียกกันว่าตราที่รู้ที่มาในภาษาต่างประเทศก็เรียก decoration บางก็เรียกเพี้ยนสะดวกปากว่าอรชานดาราซึ่งทรงสร้างครั้งแรกเช่นดาราไอรพจน์เครื่องต้นดาราตรารัชสีคจสีและดาราพระมหามงกุฎดารานพรัตน์ซึ่งเป็นต้นเขาของเครื่องราชอิสริยภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์ต่อมากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคืนนี้ติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องมายาค่ะส่วนพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้กิจจกโรสิยานะจับมัชเชทุกคนควรทำหน้าที่ของตนและไม่ควรประมาทปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของสมาชิกใหม่ในสวนสัตว์ฟอร์ทเวิร์ธของรัฐเท็กซัสของสหรัฐนั่นเองนะคะนั่นก็คือลูกยีราฟวัย1สัปดาห์ลาไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ